Good afternoon, class. How are you? Fine, thank you, Star. Thank you, teacher. อ้าวนะคะวันนี้ห้อง5ครูทบทวนนิดหนึ่งนะต้องทบทวนเดี๋ยวไม่ต่อเนื่องกันจากบทเรียนเมื่อคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราเรียนกันเรื่องของการถามสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมคะไป2แบบก็คือแบบในปัจจุบันถ้าเราต้องการทราบสภาพดินฟ้าอากาศในปัจจุบันเราจะใช้คำถามถามว่าอะไรคะนักเรียน What's หรือ What is the weather like What's the weather like หรือ What is the weather like เวลาตอบเราจะตอบประโยคคำถามเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศว่า It's แล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์เช่นอะไรบ้างคะอากาศร้อนIt's hot หรือ It's sunny หรือเอา2 อย่างมารวมกันก็ได้เป็น It's hot and sunny เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเราต้องการทราบอากาศไม่ใช่ตอนนี้ในอนาคตเป็นการคาดคะเนเราจะใช้คำถามว่า What will the weather like เช่นพรุ่งนี้ Tomorrow เราจะใส่คำว่า tomorrowWhat will the weather be like tomorrow ใส่คำว่า tomorrow ลงไปทีนี้เวลาตอบมันมี will be อยู่ในประโยคคำถามเวลาตอบก็ต้องมีคำว่า will be อยู่ในประโยคคำตอบด้วยเช่นวันนี้ตอนนี้เป็นไงคะ it's hot and sunny วันนี้อากาศร้อนแล้วมีแดดจ้าด้วยแดดค่อนข้างแรงใช่ไหมคะพรุ่งนี้อาจจะเป็นอากาศแบบนี้อีกเราอาจจะตอบว่า it อะไรคะ it will be hot and sunny เมื่อไรคะTomorrow นั้นข้างหลัง will be ก็ใช้คำ adjective ใส่ลงไปเหมือนกันหรือประโยคคำตอบเราอาจจะใส่คำว่า probably บางทีหรืออาจจะนะคะใส่ลงไปด้วยระหว่างคำว่า will กับ be เช่นนี้บางทีอาจจะฝนตกใช่วันนี้ร้อนนะครับวันนี้อาจจะตกก็ได้เราอาจจะบอกว่าไงคะ it อะไรคะ it will probably be ฝนตกraining มีฝนนะคะ it will probably be raining เช่นบางคนว่าพรุ่งนี้ฉันว่าหนาวนะวันนี้หมอกจัดๆพรุ่งนี้อาจจะหนาวของเราก็คือเย็นสบายใช่ไหมคะค่อนข้างเย็นนิดหนึ่งเราอาจจะตอบว่าอะไรคะ it will probably be cool it will probably be cool เมื่อวานเราเรียนไปประมาณแค่นี้แล้วเราก็มีประโยคให้นักเรียนได้ฝึกทักษะถามตอบนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อกันไปดูที่สไลด์กันค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้า84ถึง86เพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราจะเรียนไวยากรณ์แกรมมานะคะเมื่อวานนี้แกรมมาก็คือไวยากรณ์ซึ่งมีอยู่ในหน้าอะไรคะ80เท่าไหร่86นักเรียนลองเปิดไปดูที่หน้า86เลยนะคะจะเห็นกรอบสีฟ้าเห็นไหมคะกรอบสีฟ้าจะมีแกรมมาอยู่ในนี้ด้วยนะคะสาระการเรียนรู้ในวันนี้นะคะ Talking about the weather เราจะไม่ลืมนะสิ่งสำคัญก็คือการสนทนาเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ Talking about future activities การสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในอนาคตนะแล้วก็ซึ่งเป็นเรื่องอยู่ใน tense นะคะ future tense with will เราจะใช้คำว่า will นะวันนี้มาสรุปกันเมื่อวานเราใช้ได้ฝึกพูดกันไปบ้างแล้วนะคะฝึกพูดฝึกเขียนไปบ้างแล้วผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะวันนี้นะเมื่อวาน2วันที่แล้วฟังพูดอ่านเขียนวันนี้พูดรายงานพยากรณ์อากาศโดยใช้คำศัพท์สำนวนและโครงสร้างประโยคได้ถูกต้องนะคะวันนี้จะเน้นทักษะการพูดด้วยนะคะการพูดด้วยทีเนี้ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดครูจะมีประโยคให้นักเรียนได้ฝึกนะคะฝึกพูดตามแบบเล็กน้อยนะคะไปดูกันเขาบอกว่า listen and practice ให้ listen เขาสั่งให้ทำอะไรคะนักเรียนฟังก่อนฟังเสร็จเรียบร้อยแล้ว practice ถ้าเจอคำว่า practice เมื่อไหร่ฝึกปฏิบัติคำนี้นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้บ่อยนะคะ practice ก็คือฝึกปฏิบัติฝึกทำฟังแล้วก็ฝึกนะฝึกพูดตามปฏิบัติตาม
ไปดูนะคะประโยคแรกนักเรียนลองอ่านให้ครูฟังก่อนประโยคนี้ I แล้วก็ apostrophe ll ย่อมาจาก I will เมื่อวานมีแบบนี้เหมือนกันแต่มันอาจจะยากไปสำหรับนักเรียนครูบอกนักเรียนเอาอ่านตัวเต็มไปก่อนนักเรียนก็อ่านว่า I อะไรคะ I will meet you at 7ทีนี้เรามาฟังดูว่า I will รูปย่อเขาอ่านอย่างไรต้องตั้งใจฟังนะคะมันสั้นมากต้องฟังเทปนะคะนักเรียนปลายทางด้วย I'll meet you at 7เขาอ่านว่าอะไรคะตัวแรกเขาอ่านมาด้วย I'll ทั้งประโยคละคะเราจะไม่อ่านว่า I will meet you at 7แล้วเราจะอ่าน2ตัวรวมเป็นช็อตฟอร์มเป็นรูปย่อเลย I'll meet you at 7ตอนนี้ลองฟังเทปแล้วพูดเป็นประโยคตามนะคะตั้งใจฟัง I'll meet you at 7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 ครั้งแรกก็ให้ดูว่าคำย่อเป็นอย่างไร I'll แต่แล้วนักเรียนพูดจริงนักเรียนพูดเป็นประโยคไปครั้งเดียวเลยว่า I'll meet you at 7นักเรียนชายอย่างเดียวค่ะ I'll meet you at 7 Again I'll meet you at 7 Very good ชมจริงๆนะคะเก่งมากเหมือนมากนักเรียนหญิงค่ะหยุดช่วงยาวไปนิดหนึ่งระหว่าง I'll แล้วก็ meet ลองให้สั้นกว่านี้นิดหนึ่ง I'll meet you at 7ก็ยังหยุดเหมือนเดิมใช่ไหมคะนักเรียนชายลองพูดให้เรียนหญิงฟังหน่อยค่ะ I'll meet you at 7เห็นไหมเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งลองเหมือนเขาหน่อยค่ะ I'll meet you at 7เก่งแล้วนะคะพร้อมกันปลายทางด้วยค่ะI'll meet you at 7 I'll meet you at 7เวลาพูดเร็วๆนะคะเราจะไม่ I'll แล้วก็หยุดไปนิดหนึ่งไม่ต้องหยุดแล้วแต่เขาให้เราฝึกเพราะว่าเรายังไม่เคยอ่านคำนี้แบบจริงจังนะใช่ไหมคะเราอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้ง I'll meet you at 7ลองอ่านประโยคนี้บ้าง You will รูปย่อคำเดียวก่อนลองดูซิว่า You will รูปย่ออ่านว่าอะไรคะเราลองอ่านดูก่อนลองเดาย้วนลองฟังต้องเงียบด้วยนะคะจะได้ฟังชัดเจนเพราะมีนิดเดียวเขาจะให้พูดตัวรูปย่อนะคะแล้วก็เป็นประโยคด้วยลองฟังดู you get cold เขาอ่านว่าอะไรคะ you นั้นเป็นประโยคอ่านว่า you get coldใช่อ่านว่า you แล้วก็หยุดไปนิดหนึ่งไหมไม่อ่านว่า you get cold again you get cold you get cold you get cold เห็นไหมคะเหมือนแค่3คำจริงถ้าเป็นประโยคจริงๆเนี่ย you will get cold จะเป็น4คำแต่พอ you will ร่วมย่อเหลือคำเดียวก็จะเป็น you get cold เหลือแค่3คำนะคะได้แล้วนะ I will อ่านว่า I will รูปย่ออ่านว่า I'll You will รูปย่ออ่านว่า You You วันนี้ได้แล้วนะคะดูรูปย่อของคำต่อไปรูปย่อของอะไรคะ He will อันนี้เอามาจากการออกเสียงในหนังสือของนักเรียนอ่านว่าอะไรคะ He will รูปย่อลองฟังเทปดูค่ะ He'll travel in the summer. อ่านว่าอะไรคะรูปย่อ he will. He'll. อ่านว่า he'll. ง่ายมากเลยเป็นประโยคก็คือ he'll travel in the summer. ฟังแล้วพูดตามอีกหนึ่งครั้งนะคะ he'll travel in the summer. he'll travel in sorry ครูผิดเองนะคะแล้วอีกครั้งนึง he'll travel in the summer againHe'll travel in the summer. คำต่อไปค่ะ She'll
นักเรียนบอกครูว่า shall นะคะลองฟังดูว่าใช่ไหมนะคะ we'll have fun on the trip ข้ามไปหนึ่งคำนะจริงๆก็ต้องเป็นอะไรคะ shall นะคะ shall นะครูเทปหายไปหนึ่งอันนะคะก็จะเป็น shall ถูกค่ะนักเรียนออกมาถูก shall skate in the winter skate shall skate in the winter ประโยคตรงนี้เห็นไหมWe will ก็จะอ่านว่า will เมื่อกี้ได้ยินไปแล้วนะคะ will will have fun on the trip เป็นอะไรคะ will have fun on the trip again will have fun on the trip again will have fun on the trip สุดท้าย they will รูปย่อของมันคืออะไรเอ่ย they'll นั่นบอกครูว่า they'll นะลองฟังดูว่าถูกไหมนะคะThey'll probably stay home. ถูกต้องอ่านว่าอะไรคะ They'll probably stay home. นี่เราเร็วเป็นหนึ่งประโยคเลยลองพร้อมกันค่ะ They'll probably stay home. I เขาบอกว่า I ด้วยอันประโยค I meet you at 7. I meet you at 7. You get cold. He'll travel in the summer. She'll skate in the winter. We will have fun on the trip. They'll probably stay home. เก่งมากนะคะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจริงนะคะทำได้หมดผ่านไปค่ะ